บุคลิกและลักษณะของชาวราศีกุมสิ่งที่ปรากฏชัดและเห็นได้อย่างแน่นอนในบุคลิกของชาวราศีกุมก็คือความเฉลียวฉลาดและมีภูมิปัญญาในทัศนคติอันกว้างไกลและเป็นคนที่มีความคิดอ่านทันยุคทันสมัยหรือออกจะล้ำยุคไปด้วยซ้ำชาวราศีกุมไม่ว่าแก่เท่าหรืออายุขนาดไหนหรือในการกระทำที่ล้าหลังคนอื่นเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนในจิตใจของชาวราศีกุมโดยที่เป็นราศีแห่งมนุษยธรรมและความมีจิตใจมีมนุษยธรรมจะทำให้ชาวราศีกุมมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะยกระดับความคิดอ่านและความเป็นอยู่ของมนุษย์ทั่วหน้าให้ดียิ่งขึ้นกว่าเท่าที่เป็นอยู่เขาปรารถนาที่จะทำทุกอย่างเพื่อคนอื่นและเพื่อทุกคนให้ดีกว่าเดิมหรือมาตรฐานสูงกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเขาอาจจะเป็นผู้บุกเบิกในทางความคิดเป็นผู้นำทางสังคมเป็นผู้นำทางภูมิปัญญาเป็นนักสังคมสงเคราะห์หรืออาจจะเป็นนักการเมืองหรือนักปฏิบัติที่มีความมานะพยายามแบบไม่หยุดหย่อนวิธีคิดหรือวิธีการทำหรือการแสดงออกของชาวราศีกุมมีลักษณะพิเศษตรงที่ว่าเขาจะไม่ตามคนอื่นแต่จะมีแนวความคิดเป็นของตนเองที่ไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครซึ่งส่วนมากในความคิดความอ่านความเห็นของเขาที่แสดงออกมาต่อคนอื่นนั้นจะต้องมีความคิดใหม่แนวทางใหม่ที่ไม่ซ้ำใครโดยความสามารถอัจฉริยะของเขาเขาก็ย่อมสามารถที่จะทำได้โดยไม่ยากเย็นมากนักลักษณะของชาวราศีกุมเขาเป็นคนจริงใจและเป็นคนจริงทั้งในสิ่งที่เขาชอบและเขาไม่ชอบคือถ้าเขาชอบเขาก็จะบอกเลยว่าชอบจริงจังไปเลยแต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่ชอบกันอย่างจริงจังไปเลยเช่นเดียวกันแม้แต่ในหมู่เพื่อนฝูงและคนที่เขาคบถ้าเขาชอบเขาก็จะคบอย่างไม่ยอมทอดทิ้งหรือร่วมเป็นร่วมตายกันไปตลอดชีวิตสำหรับเพื่อนฝูงหรือคนที่เขายอมรับแล้วสิ่งที่เป็นภาระของเพื่อนฝูงที่จะต้องพึ่งพาอาศัยเขาก็จะสู้และทำให้ชนิดยอมตายได้เลยทีเดียว